คนเป็นตัวเลขที่น่าห่วงนะคะเพราะเด็กอนุบาลถึงม.3ทุกสังกัดยกเว้นกทม.กับเอกชนตอนนี้มีเด็กราวๆ7ล้านคนค่ะนั่นหมายความว่า1ใน7ของเด็กที่ต้องรับการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังพึ่งพาอาหารกลางวันโรงเรียนเป็นมื้อสำคัญของชีวิตนะคะอย่างโรงเรียนห้วยปลาไหลซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคันช้งอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกที่พลิกปมข่าวนำมาเล่าบ่อยๆเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียน91คนค่ะขณะนี้มีเด็กที่ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวัน72คนนะคะด้วยงบรายหัว20บาทก็ว่าน้อยอยู่แล้วแต่ก็มีความพยายามเกลี่ยให้เด็กมัธยมได้ทานอาหารกลางวันเหมือนกับน้องๆด้วยแบบไม่เสียเงินนะคะและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณครูที่ยอมเหนื่อยเพิ่มกับโครงการ200มื้อปั่นปลูกเปลี่ยนเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในโรงเรียนให้เด็กๆได้กินอาหารคุณภาพและปลอดภัยค่ะคือทำเต็มรูปแบบแล้วแบบที่แบบเด็กเห็นแล้วอุ๊ยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยทางโรงเรียนอยากทำมากแต่ก็คือทุกวันนี้มันบริหารจัดการอย่างนั้นทุกมื้อไม่ได้มันก็ได้เป็นบางมื้อให้เด็กนักเรียนเราได้ทานอาหารที่ปลอดสารพิษ 100% เลยนี่คือความตั้งใจเงินบริจาคในกิจกรรมปั่นจักรยานระดมทุนเมื่อ3เดือนก่อนที่ทะลุเป้าบ่งบอกนะคะว่าสังคมเห็นด้วยกับระบบผลิตอาหารโรงเรียนอินทรีย์ของโรงเรียนห้วยปลาไหลค่ะซึ่งก็มี3แนวหน้าขับเคลื่อนแบบนี้นะคะนั่นก็คือโรงเรียนค่ะในฐานะของผู้ผลิตอาหารให้กับเด็กๆแล้วก็อยู่ในฐานะตลาดรับซื้อด้วยค่ะคาดหวังให้ชาวชุมชนตำบลคันช้งนะคะอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ส่งขายและเครือข่ายประชาชนที่ใช้ชื่อว่าครูคลังช่างหมอเพื่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติเจ้าของโครงการจะทำหน้าที่เป็นหน่วยเชื่อมประสานระบบตลาดค่ะแต่ดูเหมือนว่าวัตถุดิบจะยังไม่เพียงพอนะคะสำหรับ200วันที่เปิดภาคเรียนจึงมีการชวนกันไปอบรมการทำเกษตรอินทรีย์ให้เป็นระบบมากขึ้นไปดูจากรายงานค่ะน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่พาดผ่านไม่อาจขวางการเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังให้เป็นพืชสวนเกษตรอินทรีย์ของพิสมัยสีแก้วว่าจะปลูกผลไม้อย่างละ50ต้นคิดว่ามีกี่ชนิดตอนร้อยใช่ไหมเป็นร้อยมีการทำนาปลูกต้นไม้ส่วนมากคือความคิดจะเป็นพืช5ชั้นนะคะต้นไม้ใช้สอยแปรรูปได้เป็นสวนผสมผสานว่าอันไหนมันอยู่ได้แล้วได้ผลผลิตก็จะขยายเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะมาขึ้นช่วงฝนตกกว่า2ปีแล้วที่พิสมัยกำจัดวัชพืชด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติก็จะเป็นผักบุ้งเมื่อก่อนจะปลูกผักเยอะค่ะเธอมีผักให้เก็บขายทุกวันบางครั้งส่งขายโรงเรียนถ้าทำที่จุดเดียวมันก็ไม่พอหรอกค่ะเพราะว่าขายในชุมชนด้วยยังไงก็ไม่พอแต่ถ้าร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันปลูกมันถึงจะพอห่างจากหมู่บ้านประมาณ40กิโลเมตรคือที่ตั้งฟาร์มธรรมชาติพันธุ์ที่สมัยมาที่นี่เพื่อเข้าอบรมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบตามคำชวนของเครือข่ายครูคลังช่างหมอเพื่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติที่หวังให้ชาวบ้านเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ส่งขายโรงเรียนกับครูและนักเรียนห้วยปลาไหลรวมกว่า60ชีวิตใช้เวลา4วัน3คืนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติการแปรรูปและการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตจากเครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัดที่มาช่วยสอนพวกเขาเริ่มเห็นวิธีการที่เป็นระบบมากขึ้นมีโอกาสเยอะนะการตลาดมันก็เยอะแต่ทีนี้ฝ่ายผลิตมันยังน้อยตู่ก็เลยชวนชาวบ้านน่าจะลองทำกันดูไม่ใช่ว่าจะปลูกมันสับปะหลังอย่างเดียวอยากให้ลองปรับเปลี่ยนดูภาพฝันการเปลี่ยนอาหารโรงเรียนให้เป็นอาหารอินทรีย์ชัดขึ้นในความเป็นจริงเมื่อเพื่อนรวมอุดมการเขียนแผนการผลิตเสนอเครือข่ายครูคลังช่างหมอเพื่อการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผู้เป็นพี่เลี้ยงพืชผักสวนครัวที่พิสมัยสีแก้วทำอยู่แล้วจะได้รับการสนับสนุนระบบน้ำตามข้อเสนอของเธอส่วนเพื่อนคนอื่นๆจะผลิตวัตถุดิบแตกต่างกันไปภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือทำให้โรงเรียนห้วยปลาไหลได้ทำอาหารปลอดภัยที่เปี่ยมคุณภาพให้กับนักเรียน
ขณะนี้การสนับสนุนระบบผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์มีเกษตรกรเข้าร่วม15กลุ่มค่ะหนึ่งในนั้นคือโรงเรียนห้วยปลาไหลนะคะที่วางตัวเองเป็น1หน่วยการผลิตด้วยร่วมกับชาวบ้านอีก14คนวางแผนการผลิตทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ประมงค่ะสำหรับการสนับสนุนโครงการจะให้ 70% นะคะส่วนอีก 30% เกษตรกรจัดการตนเองค่ะตั้งเป้าป้อนผลผลิตต่อเนื่องภายในปีหน้าค่ะจุดเริ่มเล็กๆนี้เพื่อเด็ก91คนในโรงเรียนห้วยปลาไหลนะคะแต่ดิฉันชวนมองต่อถึงเด็กยากจนที่ไปโรงเรียนเพราะอาหารกลางวันรวม1ล้านคนตอนนี้ค่ะซึ่งควรได้รับสวัสดิการอาหารกลางวันแบบเดียวกันเรื่องนี้นักรัฐศาสตร์วิเคราะห์ค่ะว่าท้องถิ่นต้องเทคแอคชั่นในฐานะเจ้าของงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนค่ะทางออกอีกอันนึงที่พอจะเป็นไปได้ในเรื่องนี้ก็คือทำเขาเรียกทำข้อตกลงในการบริหารจัดการร่วมกันนะครับเป็นข้อตกลงที่อนุญาตหรือว่ายอมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไปให้การช่วยเหลือไปให้การสนับสนุนเรื่องการจัดการศึกษาเรื่องอาหารกลางวันเรื่องอาหารเสริมทุกอย่างมันก็จะสมูทขึ้นพวกนี้นะครับหลายๆประเทศที่เขาพูดถึงเรื่องการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนะครับโรงเรียนต่างๆอยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนั้นแหละยิ่งช่วงหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นแบบนี้เป็นโอกาสสำคัญนะคะในการใช้บทบาทท้องถิ่นทลายข้อจำกัดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเองค่ะโดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่พบว่าอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กๆซึ่งจะเกิดขึ้นได้จริงนั้นเมื่อทั้งท้องถิ่นแล้วก็ระดับนโยบายมีเจตจำนงเดียวกันนะคะเพราะต้องไม่ลืมว่าก่อนหน้านี้อาหารโรงเรียนอินทรีย์ทั่วประเทศภายในปี2564ก็คือนโยบายที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเคยประกาศไว้ค่ะ